วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแห่ให้กำลังใจกันเผยผลตรวจครอบครัวหลังฟลุ๊กติดโควิดเรียกได้ว่าเป็นที่ตกอกตกใจของชาวโซเชียลไม่น้อยเมื่อฟลุ๊กเกิกพลมัสยวนิชได้ประกาศกลางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าตนเองติดเชื้อโควิดนับว่าเป็นข่าวร้ายส่งท้ายช่วงเทศกาลสงกรานต์เลยก็ว่าได้ด้านการกันตะทาวอนและภรรยาและลูกก็ได้ชี้แจงหลังทราบผลตรวจฟลุ๊กติดโควิดโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่นั้นได้ใกล้ชิดกันโดยทางการได้เผยว่าใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิดอย่างฟลุ๊กเกิกพลทำให้กันตะทาวอนและครอบครัวรีบเข้ารับการตรวจทันทีซึ่งคุณพ่อไปแดงชี้แจงว่าวันที่11เมษายนเขาและครอบครัวพบเจอกับครอบครัวของหนุ่มฟลุ๊กเพียงไม่กี่นาทีภรรยาคลอดลูกโรงพยาบาลเดียวกันหลังทราบว่าอีกฝ่ายติดเชื้อเขาภรรยาและลูกจึงรีบทำการตรวจและผลออกมาเป็นลบทุกคนแต่ทั้งนี้เขาและครอบครัวจะยังคงกักตัวต่อไปและจะทำการตรวจซ้ำอีกครั้งพร้อมเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของหนุ่มฟลุ๊กด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ